ายพูดครับคอฟฟี่ปิ้นของไทยเรานะครับผมก็ถ้าเกิดความแตกต่างเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเราบ้ากว่าครับครับผมเรามีเรื่องที่แบบว่ามีความเป็นคนไทยเรามีความเป็นบ้านๆมีความจับต้องได้แล้วก็มีเรื่องสนุกสุขที่แบบว่าเรื่องใกล้ตัวคนไทยเลยครับครับอย่างแรกแล้วก็สิ่งที่สองนี่คือเรื่องของโลเคชั่นเพราะว่าโลเคชั่นของที่เราไปถ่ายเนี่ยคือถ่ายที่เชียงใหม่แล้วก็สถานที่เนี่ยคือแสงสวยสถานที่สวยมันธรรมชาติมันอาจจะไม่ได้ดูหรูหราแต่คือมันดูแบบว่ามันอบอุ่นนะแล้วก็ยิ่งบวกกับแบบสไตล์การถ่ายทำของพี่ยงเนอะแบบว่าภาพสวยๆแสงสวยๆแล้วก็พี่ยงเขาเป็นคนละเอียดเรื่องการแสดงมากครับเพราะฉะนั้นคือเราจะรู้สึกได้ว่าแบบว่ามันจะมีฟิลแบบว่าเรื่องใกล้ตัวเรื่องของคนในบ้านเรื่องของความเป็นรู้สึกเป็นเด็กๆขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมทุกอย่างครบล้นเลยรับบทเรื่องแรกก็รับบทเป็นผู้ชายเลยต้องแบบอ๋อค่ะใช่ค่ะการมารับบทครั้งแรกครั้งนี้ของเราที่ต้องรับบทเป็นผู้ชายด้วยเพราะสนุกมากเลยนะคะจริงๆเข้าใจว่าการเป็นผู้ชายสนุกมากเลยค่ะลุยเจ้าตะลุยกันไปมันเลยค่ะแกงเจียวนั่งนานแค่ไหนคะที่บทของการที่จะต้องเล่นเป็นผู้ชายอะไรนะคะทำการบ้านเยอะไหมการบ้านเยอะไหมล่ะคะแค่เขาเป็นเขาเลยเราเล่นตัวเองก็ทำการบ้านเยอะไหมหรอคะก็มีบ้างนะคะต้องสังเกตผู้ชายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่ห้าวๆหน่อยแล้วค่ะก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นงานที่แบบยากมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างพี่ปิ๊กนี่มันจะมีฉากบางฉากที่แบบว่าเราจะมีฉากเลิฟซีนที่แบบเป็นผู้ชายกับพระเอกนะโอ้ดักใจไหมฉากก็โอเคนะคะเพราะว่าพี่แม็กเขาแปรงฟันทุกมือเลยค่ะก็โอเคเขาไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่ค่ะข้อดีข้อดีค่ะเรื่องนี้แฟนๆก็เลยเห็นฉากคุกกิ๊กบ่อยเหรอคะเพราะพี่แม็กแปรงฟันบ่อยมากเลยก็จริงๆแล้วก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็คือมันก็ปรับภาพทุกอย่างมันดูน่ารักแหละเข้ากับคนไทยเราเนี่ยครับใช่จริงๆมีคนนึงนะคะที่จริงๆก็มีฉากคุกกิ๊กเลิฟซีนเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะคะอย่าเทมาวันนี้นี่ทำให้หนุ่มๆก็ปวดทั้งกองวันนี้คู่เราไม่มานะคะวันนี้เราอาจจะต้องแทนผู้แทนเขานะคะก็มีพวกฉากจะเป็นฉากกุ๊กกิ๊กคล้ายคู่ของพี่แม็กกับแบ็คซีละค่ะก็อยากให้ติดตามชมกันค่ะรู้สึกหนักใจไหมคะถามทำไมอะคะเอาคืนหนักใจค่ะหนักใจเหมือนกันนะคะเรื่องกลิ่นอะไม่ใช่ค่ะตอนแรกๆก็เขินค่ะตอนแรกยังไม่ได้สนิทกันมากค่ะแล้วก็มาฉากแรกๆก็เป็นแบบเหมือนฉากเลิฟซีนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่ยงก็ค่อนข้างจะโหดนะคะกับพวกเรานะคะก็อาทิตย์แรกก็โดนเลยค่ะก็เครียดเลยค่ะตอนแรกก็เหมือนหนักใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอทำงานขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยคือทางพี่ยงกับทางทีมงานทั้งที่กล้องค่ะทุกคนก็ช่วยกันหมดแล้วก็พี่โบก็ช่วยด้วยนะคะก็ทำให้การทำงานง่ายขึ้นเวอร์ชันต้องยอมรับว่าเวอร์ชันเกาหลีใต้มันดังมากแล้วก็จะมีแฟนคนไทยที่เขายังติดตาตึงใจอยู่อะไรเงี้ยเราทำเป็นเวอร์ชันใหม่มีอะไรอยากบอกกับพวกเขาไหมคะกันเสียงที่ยังไงเราให้คนอื่นลองพูดบ้างดีกว่านะไม่จริงจริงเรื่องการเปรียบเทียบติดเวอร์ชันนั้นไปแล้วอะไรผมขอครับผมขอฝากนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือในส่วนของผมเองเนี่ยคือผมก็เป็นคนนึงที่ชอบของเวอร์ชันเกาหลีมากชอบที่นางเอกเขาเล่นได้น่ารักมากนะครับเล่นแล้วก็ตัวพระเอกเองก็คือเล่นได้แบบว่ามีเสน่ห์อะไรเงี้ยครับคือทุกคนตัวละครทุกคนเนี่ยคือเราชอบหมดเลยแต่ว่าอย่างของคนไทยเราเนี่ยเราอยากจะบอกว่าให้เริ่มต้นดูใหม่เลยคือมันเหมือนเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเราให้เกียรติรักษาเรื่องของพล็อตของเขาเรื่องของโครงเรื่องเดิมแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็ดึงเรื่องของแบบว่าเอกลักษณ์ของคนไทยเราเนี่ยมาใส่เพราะฉะนั้นอยากให้เริ่มต้นดูใหม่เลยผมว่ามันจะสนุกกว่าครับใช่ครับคนนี้เลยครับคนโดนเมื่อคุณมีดียังไงครับอ๋อครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเวอร์ชั่นของเกาหลีเนี่ยก็จะไม่มีบทละครของต่อนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเหมือนว่าพอมาอยู่ในเมืองไทยแล้วเวอร์ชั่นของไทยพี่ยงและทางทีมงานเนี่ยก็อยากจะให้มีคนตัวละครมาอีกตัวนึงนะครับครับหล่อหน้าตาดีๆให้ตัวนึงนะฮะครับมาสร้างสีสันอีกคนนึงในเรื่องนะครับเพราะว่าถ้าจะเห็นว่าของภาคเดิมเนี่ยก็จะมีนางเอกและพระเอกเนี่ยกุ๊กกิ๊กกันนะฮะคนนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเกย์หรือเปล่าไปชอบนางเอกที่ปอมเป็นผู้ชายส่วนผมเนี่ยผมมั่นใจในความรักของผมว่าผมชอบนางเอกผมรักผู้หญิงมากแล้วก็เคยอกหักในตอนที่แล้วนะฮะในสมัยก่อนแล้วพอมาปัจจุบันเนี่ยก็ยังตามหานางเอกคือตามตื้อแล้วจะเป็นคอยซัพพอร์ตนางเอกตลอดเวลานะครับก็จะมีตัวละครอีกตัวนึงขึ้นมาเนี่ยต้องลองติดตามดูคือคอยดูแลนางเอกเข้าใจทุกอย่างครับ
ฝากโอ้จะได้ชมกันเมื่อไหร่22มิถุนายนนี้ค่ะตอน 3-4 ทุ่มนะคะก็ทุกๆวันพุธพฤหัสค่ะทาง True 64ค่ะแล้วก็มีรีรันด้วยนะคะมาด้านนี้บ้างเหรอเอาหน้ามีรีรันอีกหลายรอบเลยรีรันบ้างข้อมูลบ้างครับผมก็ฝากก็วันที่22มิถุนายนนี้นะครับใช่ครับวันที่22มิถุนายนนี้นะครับช่องนะฮะ True Series ครับช่อง64นั่นเองนะครับก็ติดตามกันได้นะครับพฤหัสศุกร์เวลาเวลาน่าจะประมาณ3ทุ่มครับ3ทุ่มโคตรต้องไปครับโคตรมากเลย